ผู้นำทางก็ขอกราบถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์ตัวสังฆมณฑลก็ขอเจริญพรต้อนรับอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวเมชีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรท่านทั้งหลายได้วางมือลงเจริญสมาธิไปด้วยเนาะฟังไปด้วยเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระภิกษุผู้เสียสละแรงใจแรงสติแรงปัญญาใช้ลมหายใจทุกขณะที่หายใจเข้าออกนั้นเพื่อทำงานรับใช้พระพุทธเจ้าแล้วก็ดูแลพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะกิเลสตัณหาคนเราโดยส่วนมากก็จะปล่อยกายปล่อยใจไปตามอารมณ์รักบ้างโกรธบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง นั่นคือสังขารมันปรุงแต่งจิตเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เมื่อไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็จะตีค่าตีราคาเป็นพอใจไม่พอใจเมื่อพอใจก็ยึดมั่นอย่างหนึ่งไม่พอใจก็ยึดมั่นอีกอย่างหนึ่งเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่มันก็ทุกข์เมื่อนั้นทุกข์นี่ไม่ใช่จนคือมันทุกข์ใจรักก็ทุกข์แบบหนึ่งเกลียดก็ทุกข์แบบหนึ่งกลัวก็ทุกข์แบบหนึ่งแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่ให้มีความรักไม่ให้มีความชังเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันเกิดขึ้นเพราะมีการกระทบสัมผัสแล้วจิตไปปรุงแต่งเมื่อรู้เท่าทันตามความเป็นจริงก็ปล่อยให้มันดับไปตามสภาพไม่ว่าจะเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าไม่มีการปรุงแต่งทุกอย่างกระทบแล้วก็ดับลงไม่มีการต่อเนื่องจนเกิดรักเกิดชังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็สอนกันแบบนี้แต่อาตมาในฐานะที่ได้เกิดความเคารพความนับถือในพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสเห็นว่าหลวงปู่สอนได้ชัดเจนให้มันเห็นสภาวะที่เกิดในปัจจุบันเป็นสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงรู้จะพึงเห็นได้ด้วยตนเองที่นี่และเดี๋ยวนี้กระทบทุกครั้งมีการเกิดดับทุกครั้งตาเห็นรูปก็มีการเกิดแล้วก็มีการดับลงหูได้ยินเสียงมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไม่ได้มองไปไกลถึงต้องรอชาติหน้าพบหน้าทำกรรมถึงจะได้รับผลกรรมแต่หลวงปู่ชี้ให้เห็นเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็สอนให้อยู่กับปัจจุบันเห็นปัจจุบันต่อมาจึงเห็นว่าเราควรจะแสดงออกถึงความเคารพบูชาพระคุณหลวงแล้วก็บอกอะไรหลายๆอย่างอย่างบทประพันธ์ที่ต่อมาเขียนมาหนึ่งคืนเมื่อกี้ปริญญาสวนโมกเมื่อคืนได้พูดแล้วว่าอยากให้บ้านทุกบ้านเป็นสวนโมกหลวงปู่บอกอย่างนั้น
ส่วนโมกทุกที่พุทธทาสทุกคนทุกคนเป็นพุทธทาสอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่ตระหนักรู้ว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อย่างไรโมกขะแปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยงเกลาจากกิเลสความรักความชังความยินดียินร้ายทำอย่างไรใจเราจะเกลี้ยงเกลาจากอารมณ์ของโลกอย่างนั้นแล้วก็ทำตัวเป็นพุทธทาสทาสเนี่ยสมัยก่อนเมืองไทยก็มีทาสทาสเรือนเบี้ยทาสอะไรก็แล้วแต่ทาสนี่ทำงานไม่มีค่าตอบแทนเพียงแค่ได้อยู่ได้อาศัยได้อยู่ได้กินซื้อขายเหมือนวัวเหมือนควายขายทาสทุบตีได้ไม่ผิดกฎหมายแม้แต่จะฆ่าตายก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยประเทศไทยประกาศเลิกทาสเมื่อสมัยร.5แต่มันไม่ได้เป็นไทยจริงๆประเทศไทยนี่คือเป็นประเทศที่อิสระเราไม่ได้เป็นทาสทางเงินทองแต่เป็นทาสของกิเลสโดนกิเลสคุมมาไว้ให้เรารักเราชังเราเกลียดเรากลัวเราอิจฉาริษยาน้อยใจเสียใจเป็นธาตุของอารมณ์แล้วก็มีความทุกข์บีบคั้นตนเองอยู่บ่อยๆบ่อยๆหลวงปู่จึงมีคำว่าปริญญาสวนโมกคือปริญญาตายก่อนตายอันนี้อยากให้เราทำความเข้าใจตายก่อนตายให้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่ให้มันตายไปจากความรู้สึกถ้าไม่มีตัวมันก็ไม่มีของตัวไม่มีเราก็ไม่มีของเราความยึดมั่นถือมั่นก็ทุเลาเบาบางลงอันนี้เรามีของเรามีของกูตามภาษาหลวงปู่บอกว่าตัวกูของกูแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูเราก็ยังอุตส่าห์เอามาเป็นศัตรูของกูศัตรูของกูมันด่ากูมันว่ากูกูเกลียดมันกูชังมันแล้วสุดท้ายใครทุกข์เมื่อมีตัวกูมันก็มีของกูแต่ถ้าถอนได้ทั้งตัวกูและของกูมันก็ไม่เดือดร้อนอันความจริงตัวกูมิได้มีหลวงปู่เขียนเป็นคำกลอนเพื่อให้เรามองเห็นภาพอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่จงมีแต่ปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้พอถ้าเราจำคำกล่าวเหล่านี้ได้แล้วก็พยายามเตือนตนเองไว้บ่อยๆอาตมาเห็นว่ามันมีค่าอยู่นะเมื่อเราจะโกรธเมื่อเราจะเกลียดเมื่อเราจะกลัวจะรักจะชังนั่นคือมันเกิดตัวกูของกูขึ้นมาเราสละตรงนี้ได้ปุ๊บระลึกได้ปั๊บก็ระวางเลยเมื่อระวางลงมันก็รักไม่ได้กลัวไม่ได้เกลียดไม่ได้อิจฉาริษยาไม่ได้ทุกอย่างก็ผ่านไปแทนที่มันจะทุกข์เต็มร้อยเสียใจเต็มร้อยมันอาจจะมีสัก 50-60% มันก็ยังดีปริญญาสวนโมกคือปริญญาตายก่อนตายเนี่ยฆ่าตัวตายเหมือนพระอาจารย์สุดใจนะท่านได้พูดเอาไว้เขียนเอาไว้ว่าแน่จริงมึงฆ่ากูสิที่สวนโมกสกลนครทางเข้าวัดเนี่ยดินแดนเจ้าพ่อแน่จริงมึงฆ่ากูสิคือฆ่าคำว่าตัวกูนี่มันหมดไปจากความรู้สึกมีแต่พี่แต่น้องมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีแต่แบ่งแต่ปันกันนี่
คือคำพูดบางคำมันกับเหมือนกับผันผวนให้เข้าใจความหมายแล้วใจเราก็จะเย็นลงสงบลงไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์วิถีชีวิตการอยู่ของวิถีชีวิตในสวนโมกให้เป็นไปแบบใกล้เคียงกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติอาบน้ำในคูนอนกุฏิเล้าหมูกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนกุฏิเล้าหมูกินข้าวจานแมวฟังยุงร้องเพลงตายเสียก่อนตายคืออะไรก็ง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ไม่ได้เป็นคนมากละเอียดละออที่สุดแบบวิถีชีวิตของพุทธะที่อาตมาพาพี่น้องจัดงานในวันนี้ก็ย้ำอีกทีว่าไม่ได้ตั้งใจลึกขึ้นมานี้เพื่อเรียกร้องให้พี่น้องได้มารวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมากๆเพื่อจะได้มาบริจาคแก้วแหวนเงินทองมาทำบุญอะไรก็ไม่ใช่แต่เจตนาเบื้องต้นก็คือเป็นการสักการะบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสเพราะหลวงปู่ทำประโยชน์ไว้กับโลกมากมายเหมือนพูดตอนต้นว่าทุกลมหายใจเข้าออกสละให้พระพุทธเจ้าประกาศตนเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเขียนหนังสือไม่รู้ว่ากี่หมื่นเล่มการเทศไม่รู้กี่หมื่นกันอบรมไม่รู้ว่ากี่ศาสนากี่ภาษากี่ประเทศไม่แบ่งพุทธคิดอิสลามก็ทำงานร่วมกันเพื่อนำธรรมะให้มันเข้าสู่จิตใจของผู้คนจนองค์การสหประชาชาติประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี2554ปีนี้อายุหลวงปู่ครบ114ปีเราไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสักการะบูชานอกจากการนำคำบอกคำกล่าวคำสอนหลวงปู่มาย้ำมาเตือนมาประกาศต่อให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้ได้ทราบแล้วอีกประการหนึ่งบางคนที่เคยอ่านหนังสือหลวงปู่ฟังเทศหลวงปู่อาจจะหลงจะลืมอาจจะไม่รู้ว่าหลวงปู่เป็นอย่างไรบ้างมีผลงานอย่างไรบ้างเป็นแบบฉบับที่ดีอย่างไรบ้างก็เลยจัดงานวิสาวันพุทธทาสรำลึก27พฤษภาขึ้นมาเผื่อเป็นการกระตุ้นผู้หลงผู้ลืมแล้วก็เป็นการเรียกร้องบุคคลที่ยังไม่ได้รู้เรื่องพุทธทาสคือใครมีความสำคัญอย่างไรแล้วโยมก็จะมีโอกาสไปค้นหาเองทางโลกโซเชียลทางสื่อต่างๆไปค้นหาแล้วอาจจะไปเจอคำสอนบางคำตัวหนังสือบางตัวอาจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจเกิดความแจ่มแจ้งความทุกข์ต่างๆที่มันเคยบีบคั้นจิตใจก็จะลดลงโยมก็นึกเอาเองนะอาตมาก็คงไม่ต้องพูดหรอกว่ามันพิเศษอย่างไรเพราะหลวงปู่สอนให้เราเห็นที่นี่เกิดที่กายเกิดที่ใจถ้าดูดีๆเห็นสภาวะที่มันเกิดจะรักก็ตามเกลียดก็ตามกลัวก็ตามอย่างสอนว่ารักแล้วมันทุกข์อย่างไรเกลียดแล้วมันทุกข์อย่างไรยึดมั่นว่าตัวกูของกูแล้วมันทุกข์อย่างไรให้เห็นทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าสอนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์มันก็จริงอย่างนั้น
ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แต่คนมองไม่ละเอียดก็จะเห็นว่าเป็นสุขเมื่อเห็นว่าเป็นสุขก็จะไปยึดมั่นยึดมั่นก็คิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนอยากให้มันจีรังยั่งยืนแล้วกฎธรรมชาติความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีอะไรเที่ยงในโลกนี้อาตมาพูดเสียงดังขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นขณะขณะทุกอย่างไหลเป็นขณะถี่ยิบปั๊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 บไหลเหมือนกับกระแสน้ำเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นตามความเป็นจริงของโลกของกฎเกณฑ์ธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาอะไรไม่ได้มันบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราก็ตามคนอื่นก็ตามทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่มีวิญญาณครองก็อย่างคนเราเนี่ยสัตว์เหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเจ็บก็เจ็บไม่อยากป่วยก็ป่วยไม่อยากตายก็ตายมันก็ไหลไปเรื่อยๆผ่านวัยมาตั้งแต่เราเป็นเด็กน้อยมันก็ไหลเรื่อยๆจากเด็กทารกมาเป็นเด็กโตไม่รู้เป็นเวลาไหนแต่มันต่อเนื่องสืบกันมาจากเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นแบบไม่มีเครื่องหมายบอกเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนมาเป็นคนเฒ่าคนแก่นี่ก็เปลี่ยนไหมไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมมันเปลี่ยนแปลงทำไมมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์ทำไมมันเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้เพราะอนิจจังมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์จึงเป็นอนิจจังแล้วบังคับบัญชาอะไรไม่ได้นั่นคืออนัตตาไม่อยู่ในอำนาจไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครนี่ตัวเราก็ตามสังขารที่มีวิญญาณครองหรือแม้แต่สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองต้นไม้ก้อนหินดินทรายก็เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเหล็กบอกว่าแข็งว่าแกร่งมันก็โดนสนิมกินก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุกอยู่ทนในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ก้อนหินแกร่งยังไงก็มีการผูกกร่อนอย่างนั้นเพียงแต่จะชักทั้งตลอดเวลามันมีอนูที่อัดแน่นมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงช้ามันเห็นไม่ชัดแต่จริงๆมันเปลี่ยนตลอดอย่างเราปลูกต้นไม้ปลูกผักอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เติบโตคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็บ่ายหน้าไปสู่ความแตกดับแต่ในขณะที่จากเมล็ดพันธุ์อย่างสมมติว่าเป็นผลไม้เป็นผักอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงจากเป็นก้าอ่อนๆเติบโตขึ้นมันสวยมันงามแต่จริงๆมันกำลังบ่ายหน้าไปสู่ความเหี่ยวเฉาบ่ายหน้าไปสู่ความแตกดับคนเราเหมือนกันเมื่อเป็นเด็กน้อยก็น่ารักก็งดงามขึ้นมาเรื่อยๆเป็นหนุ่มเป็นสาวสดใสขึ้นไปเรื่อยๆถึงที่สุดแล้วก็ต้องบ่ายคล้อยลงกลายเป็นคนแก่ไปเรื่อยๆแก่ง่อมไปเรื่อยๆแก่ค่ำค่าฟันหักหูหนวกตาบอดตาฝ้าตาฟางหูตึงฟันหักหัวงอกหนังเหี่ยวย่นเรี่ยวแรงถดถอยหลังโค้งหลังงอไปไม่ได้หลงหลงลืมลืมทีนี้กินแล้วว่าไม่ได้กินจำแม้กระทั่งลูกตนเองไม่ได้เอาไปเอามาทุกข์ไหมทีนี้นี่คือความจริงเนี่ยคำสอนที่สอนอย่างนี้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วใครสอนไม่มีเลยศาสนาที่มีพระเจ้าก็บอกแต่ว่าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า
จะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายมอบให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ลิขิตโดนบันดาลมันก็ดีอย่างหนึ่งคือปล่อยภาระให้พระผู้เป็นเจ้าไปเลยเราก็ทำหน้าที่ของเราไปแต่มันจะไม่มีทางหลุดพ้นไปจากกองทุกข์กองกิเลสได้ง่ายๆแต่คำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีเชื่อกรรมเชื่อการกระทำทำดีก็ดีเองทำชั่วก็ชั่วเองโศกก็ต้องเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องทำเองด้วยแล้วก็ต้องทำอย่างภาคเพียรไม่จบไม่สิ้นก็ต้องทำจนจบจนสิ้นถ้าจะพูดเป็นภพเป็นชาติเป็น10ชาติ100ชาติแสนชาติล้านชาติก็ไม่จบลงง่ายๆแต่ถ้าฟังถูกฟังเป็นทำถูกอาจจะแป๊บเดียวมันจึงเป็นเรื่องยากมากๆถ้าเราไม่ใส่ใจตมาจึงดีใจและอนุโมทนาที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พร้อมทั้งญาติโยมมาเราก็รู้ทั้งรู้ว่าวันนี้เราจะมางดอาหารอดอาหารเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาเป็นของขวัญเป็นของขวัญถวายหลวงปู่พุทธทาสเห็นแม่ขาวแม่ชีบางคนบางท่านนี่แม้แต่น้ำปานะก็ไม่รับไม่ใช่ว่าจะรับน้ำปานะไม่กินอาหารผลไม้เด้แม้แต่น้ำปานะก็ยังไม่ไปรับปรุงลมหายใจเนี่ยกินปีติกินลมหายใจเพราะในลมหายใจมันก็มีอยู่ทำใจดีๆเด้อทำใจให้สบายสบายเมื่อทำใจให้สบายสบายไม่วิตกไม่กังวลแล้วความหิวมันจะไม่รบกวนกระเพาะก็จะไม่หลั่งน้ำย่อยออกมาทำใจให้มีความสุขว่าครั้งหนึ่งเราได้มางดอาหารอันนี้คือการเรียนรู้อันนี้คือการศึกษาอันหนึ่งศึกษากายศึกษาจิตศึกษาว่าเราเป็นคนขี้ขลาดไหมเป็นคนขี้กลัวไหมมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเนี่ยมันจะรู้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตนเข้าใจเฉพาะตนว่าเรางดอาหารใจเราหวั่นไหวแค่ไหน2โมงเช้ามันหิวประมาณนี้3โมงประมาณนี้4โมงประมาณนี้เที่ยงประมาณนี้บ่าย1บ่าย2ประมาณนี้กายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสังเกตแต่ถ้าเราวางใจไปอีกระบบหนึ่งแล้วมันผ่อนคลายยังไงมันจะมีการศึกษาอยู่ในนั้นตมาจึงขอต้อนรับแล้วก็ปฏิสันถารกล่าวถึงที่มาที่ไปในการร่วมปฏิบัติบูชาในงานพุทธทาสรำลึกปีนี้ไว้เพียงเท่านี้และก็ที่สำคัญวันนี้เราจะถือโอกาสถวายหลวงปู่พุทธทาสด้วยการทำสัญลักษณ์ให้เกิดขึ้นที่ศาลาพุทธบุตรเนาะอันนี้ได้เวลาแล้วนะช่างสมชายนี่ได้เวลาแล้ว 9:02 ท่านปลัดจังหวัดก็มาถึงแล้วนะก็คงจะต้อนรับแล้วก็ปรารภเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็เจริญพรท่านปลัดเนาะเจริญพรข้างหน้านะขอเปลี่ยนที่นั่งหน่อยเนาะญาติโยมก็ขยับขยายนั่นแหละสามเณรนั่งทั้งหนาพุ่นนั่งที่คุณนายทนายทรงเกียรติก็ได้เนาะขอไมค์ขอไมค์ด้วยครูบาเอ็มท่านปลัดได้ปรารภกับพี่กับน้องผู้ชายน้อยๆไหวบ่เนาะบัดนี้เนาะนักเติบอยู่ได้หันทรงกันเป็นถอดๆมันสิไหวบ่เนี่ยเอาคู่บาขึ้นไปซอยน้ำเนี่ยคู่บาแจ็คแน่คู่บาแจ็คคู่บาผู้สีนี่ปวดหลังเจริญพรท่านปลัดได้พบกับพี่น้องนะให้กำลังใจพี่น้อง
เจริญพรญาติกราบนมัสการพระอาจารย์ราวีนะครับพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งนะครับแล้วก็เรียนทางพุทธศาสนิกชนนะครับผู้มาร่วมในกิจกรรมนะครับรำลึกนะครับพระพุทธทาสนะครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นท่ามกลางความสังคมในช่วงนี้นะครับที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับแต่เราก็ได้มีระบบในเรื่องของการคัดกรองในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับโดยมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้บำเพ็ญเป็นกุศลอันอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะได้รำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านได้ให้ธรรมะกับพวกเรานะครับแล้วก็ให้แนวทางในการปฏิบัติกับพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับแต่อีกที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสืบสารสืบทอดนะครับในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การถ่ายทอดในเรื่องของธรรมะนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับที่จะจันโลงพระพุทธศาสนานะครับให้อยู่กับเมืองไทยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เจริญในธรรมตลอดไปครับขอบคุณครับสาธุก็รอช่างเนาะเห็นเดินออกไปข้างนอกในขณะที่ยกสัญลักษณ์ขึ้นประดิษฐานเราก็จะสวดชยันโตหลังจากนั้นเราก็จะฟังธรรมไปด้วยนั่งเจริญสมาธิฟังธรรมหลวงปู่ไปด้วยก็รอความพร้อมนิดนึงชนีเตรียมสายไฟไปเตรียมสายไฟเตรียมยังไว้สายไฟตัวนี้เตรียมปักเตรียมยังไว้ที่ตั้งอยู่ใส่เนาะเตรียมปักเตรียมยังให้พร้อมในขณะที่รอเนาะนิมนต์พระอาจารย์ณรงค์สุจินโนเนาะเห็นป่ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอรุณอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้มาร่วมงานพาญาติธรรมมาด้วยก็อยากกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้ปรารภในสิ่งที่เห็นว่าควรจะพูดให้พี่น้องได้ยินได้ฟังในเวลานี้นะในโอกาสได้มาร่วมวันสำคัญเช่นนี้แล้วก็นิมนต์ครับนะ
านพระครูจารุธรรมภิมลหรือท่านพระอาจารย์ราวีตลอดจนคณะสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งก็ขอเจริญพรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านได้นั่งตามสมควรก็ท่านพระอาจารย์เมตตาให้ปารภไม่ค่อยได้พูดมาตั้งเกือบ 2-3 เดือนแล้วตั้งแต่โควิดเข้ามาไม่ค่อยได้พูดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนากับงานที่เราได้ร่วมกันปฏิบัติรำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่พุทธทาสนี่หรือว่าเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกก็ว่าได้เป็นบุคคลที่ชาวโลกให้ความยอมรับว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นปราชญ์ระดับโลกผู้หนึ่งซึ่งเราได้มาลึกถึงคุณงามความดีของท่านความเสียสละของท่านที่ท่านได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระศาสนาโดยเฉพาะหลวงปู่วันนั้นได้ฟังเข้าไปฟังท่านพระอาจารย์พระยอมท่านพูดเกี่ยวกับหลวงปู่ท่านอาจารย์พระยอมเนี่ยท่านไปอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เป็นผู้ที่มีความเพียรทั้งศึกษาทั้งขีดเขียนทั้งอะไรต่างๆตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าขึ้นมาทำงานโดยเฉพาะสมัยที่หลวงปู่อยู่นี้ท่านใช้พิมพ์ดีดในการบันทึกทำหนังสือตื่นขึ้นมาแต่เช้าท่านก็พิมพ์แท็ก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 อยู่นั่นแหละวันไหนก็ลุกขึ้นมาแท็กแท็กอยู่นั่นแหละท่านอาจารย์พยอมเป็นพระผู้น้อยก็ถามหลวงปู่จะทำยังไงยังทำไมทำขยันแท้ทำให้ใครอ่านจะทำหนังสือให้ใครอ่านหลวงปู่ท่านเป็นพ่อครัวในการที่จะทำหน้าที่ของการทำอาหารให้คนกินให้คนทานจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ทำหน้าที่ทำอย่างความเตรียมความสามารถทั้งขีดทั้งเขียนทั้งบันทึกรวมเล่มเป็นหนังสือในประเทศไทยนี่น่าจะเป็นของหลวงปู่น่าจะเยอะกว่าทุกท่านทุกรูปหนังสือที่ท่านเขียนไว้นี่เยอะมากท่านทำอาหารไว้ให้กับเราได้ชิมได้อ่านโดยเฉพาะหนังสือที่กับผมหรืออาตมาได้อ่านหลวงปู่ครั้งแรกนี่น่าจะเป็นหนังสือคู่มือมนุษย์ก็ได้ข้อคิดเหมือนกันนะทำไม
ทำไมคนเรามนุษย์เราทำไมจะต้องมีคู่มือด้วยสำคัญไหมโยมคู่มือมนุษย์เราก็จะเห็นแต่คู่มืออย่างอื่นเขาคู่มือการศึกษาอย่างทางโลกเรื่องเขาเรียนกันเขาศึกษาเขาเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆแต่หลวงปู่เขียนหนังสือคู่มือมนุษย์ผมเรื่องอาตมาได้อ่านอยู่สองสามครั้งรู้สึกว่าจับใจในคำพูดของหลวงปู่ให้เราได้รู้ได้เข้าใจพูดง่ายๆคือได้เรียนรู้ตนเองได้ดูตนเองคนส่วนมากเราก็ไปเรียนรู้ข้างนอกไปดูแต่ข้างนอกไปดูโลกภายนอกไม่ได้ดูโลกภายในโลกภายในก็คือตัวเราเองนี่แหละรูปเวทนานี่แหละรูปธรรมนามธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกเราดูตนเองดูความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราได้ดูถ้าเราได้ศึกษาถ้าเราได้เรียนดูตนเองมากๆเนี่ยเราจะเข้าใจยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ผมเรียกอาตมานี่มีความขอบคุณโรคโควิดมากเลยที่เราได้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาชีวิตหลักๆเลยโควิดคนบางคนที่เขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตให้รอดจากความตายได้เขามีทรัพย์สินเขามีเงินทองซึ่งกองอยู่เต็มบ้านแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คืออากาศที่บริสุทธิ์ลมหายใจที่บริสุทธิ์เรานี่โชคดีมากได้ธรรมชาติอย่างวัดป่าลมของเรานี่หลายคนนี่ไม่ได้รับอย่างนี้หรอกไม่ได้พบไม่ได้เห็นอย่างนี้หรอกไม่ได้เห็นอย่างพวกเราที่เรามานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ฟังท่านอาจารย์พระครูท่านพูดเมื่อกี้นี่หลวงปู่ท่านใช้ชีวิตแบบติดดินแบบธรรมชาติตมาไม่เคยได้ไปไม่เคยได้ไปสวนโมกก่อนๆไม่เคยได้ไปมีโอกาสได้ไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่พอได้เข้าไปรู้สึกมันรู้สึกซาบซึ้งเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเย็นถึงใจของเราอยู่กับธรรมชาติบริโภคธรรมชาติแต่พอเพียงเสนาสนะอะไรต่างๆที่สร้างขึ้นในสวนโมกมีแต่แบบเรียบง่ายก่ออิฐโบกปูนธรรมดาไม่มีสีสันลวดลายเหมือนบ้านเราถ้าบ้านเรานี่ไปวัดไหนก็จะเป็นทรงไทยจะต้องมีเขาเรียกอะไรเนาะอยู่บนหลังคาเนี่ยเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันเขาก็จะไปยกอะไรช่อฟ้าเขาว่าช่อฟ้าเขาก็จะไปยกกันทำพิธียกกันมานั่งคิดอยู่ทำไมเราจะบริโภคกันจนเกินไปทั้งวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ในยุคปัจจุบันชาวบ้านญาติโยมสาธารณชนก็เช่นกันความเป็นอยู่ของเรานี่บางคนบางขั้นก็รู้สึกว่ามันเกินกับความพอดีกับชีวิตจะทำยังไงให้เราอยู่แบบง่ายๆสบายๆ
ไม่สบายจนเกินไปก็ไม่ลำบากจนเกินไปไม่แสวงหาจนเกินไปไม่ทุกข์ไม่สุขจนเกินไปอยู่อย่างธรรมชาติถึงเวลาเราก็ไปจากธรรมชาติเรามาอาศัยธรรมชาติแต่บางคนก็โกงโกงบางคนก็รวยรวยบางคนก็จนจนพอมามีโควิดเกิดขึ้นไอ้โรคนี้มันไม่ได้เลือกคนร่ำคนรวยไม่ได้เลือกคนจนยาจุกอะไรมันไม่ได้เลือกคนจะเป็นระดับไหนก็มีโอกาสที่จะเป็นจะตายด้วยกันเห็นไหมโควิดมันสอนให้เราได้รู้ให้รู้กับชีวิตได้รู้กับความเป็นอยู่ในโลกปัจจุบันที่เราได้มานี่มันไม่ได้เยอะจนเกินไปหรอกไม่ได้มากจนเกินไปจนเราที่จะต้องเอาจะต้องเอาจะต้องเอาอะไรจอก็จะต้องได้จะต้องได้ชีวิตเรามันไม่ได้มากขนาดนั้นที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นี่กับผมหรืออาตมาคิดว่าเรานับถอยหลังกันทุกคนทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเราไม่ได้นับไปข้างหน้าแล้วตอนนี้เรานับถอยหลังแล้วมันจะเหลืออยู่กี่ปีฉะนั้นเราจะเอาอะไรอีกมากมายกันในโลกใบนี้เราจะต้องมีความรักความเมตตาความกรุณาต่อกันอยู่ในกันอย่างมีความสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันช่วยเหลือแบ่งปันกันถ้อยทีถ้อยอาศัยอาตมาว่ามันเป็นโลกของความสุขมันเป็นโลกที่มีความสุขอย่างแท้จริงที่เราไปแสวงหาอยู่ภายนอกมันเป็นความสุขอยู่หรอกแต่มันไม่ใช่ความสุขของแท้ความสุขของแท้ของเราคือไม่มีอะไรมีแต่ความเมตตามีแต่ความเกื้อกูลต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันมีความรักมีความจริงใจต่อกันนี่คือของแท้ที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหลวงปู่พุทธทาสที่ท่านทำงานให้พระศาสนาท่านก็ไม่ได้แบ่งเชื้อชาติพระศาสนาคุณจะเป็นศาสนาอะไรคุณจะเป็นนับถืออะไรมาขอให้คุณได้มีธรรมะขอให้คุณได้มีความเมตตามีความกรุณาต่อกันมีธรรมะในการที่จะรักษาจิตของตนเองรู้สึกว่ามีความซาบซึ้งโดยเฉพาะนี่ผู้พูดเองนี่สมัยเคยเป็นคารวาสยังไม่ได้บวชนี่เคยได้ติดตามแต่ข่าวเคยได้ดูแต่ข่าวโอ้ประเทศไทยของเราได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่โดยหลวงปู่พุทธทาสท่านมรณะจากพวกเราไปก็เคยได้ดูเคยได้ฟังแต่ในข่าวพอได้มาบวชก็คือพอได้มาบวชก็ได้ศึกษาตามตำรับตำราของหลวงปู่บ้างได้ฟังธรรมะหลวงปู่บ้างแต่มาจะอยู่ที่วัดจะฟังหลวงปู่ประจำจะเปิดที่เป็นภาษาใต้หลวงปู่จะฟังหลวงปู่พูดใต้คนอีสานฟังคนใต้พูดเอาไปอยู่ใต้หลายปีก็เลยชอบสำเนียงใต้ฟังหลวงปู่พูดมันรู้สึกว่ามันเป็นกันเองเหมือนกับคนบ้านเราพูดภาษาบ้านเราเนี่ยพูดอีสานมันรู้สึกมันเป็นกันเองอ่ะนะฟังหลวงปู่พุทธทาสพูดภาษาใต้ก็เช่นกันมันเป็นกันเองฟังแล้วสบายสบายฉะนั้นวันนี้ได้มาร่วมงานที่ท่านพระอาจารย์จัดขึ้นซึ่งเป็นการรำลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้จากพวกเราไปเราก็มารำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ท่านมีความกรุณาต่อพวกเราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังเรายังได้ส
ศึกษาได้เรียนรู้ได้ข้อวัดปฏิบัติจากท่านเดินตามทางของท่านดังนั้นก็ไม่มีสิ่งอื่นประการใดก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานปฏิบัติขอให้ทุกคนทุกท่านได้เจริญในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนสามารถที่จะนำตัวให้พ้นจากทุกข์โดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทานะขณะนี้กำลังเตรียมเนาะทำตั้งแต่เมื่อวานแต่มันจบยังไม่ได้นะอุปกรณ์ยังไม่พอขาดอยู่นิดหนึ่งก็มาทำให้มันพร้อมขึ้นเรียบร้อยเนาะช่วยกันยกทีนี้นะครับยกตัวนั้นก่อนหม่อบุรณคตะคอแรงผู้ชายในคิดว่าตนเองแข็งแรงพอจะยกขึ้นช่วยกันต้องเป็น2ชั้นเด้ผู้ใหญ่บ้านเอาใหม่ต้องผลมาง่อยข้างล่างอีกปุ่นจะไปเฮ็ดเวียกเอาใหม่มาง่อยสั้นที่สองแล้วก็ยืนกันขึ้นไปมันหนักเติบอยู่60 50โลอยู่เด้เห็นเพิ่นวางสั้นได้ผู้ยกง่อยท่านที่สองคณะสงฆ์กราบหลวงพ่อเลขาก่อนหันหน้ามาจากพรรษาบ่ล่ะฐานะรุ่ง24โอ้29เอากราบเพิ่นกราบท่านนายกกับมาท่านกำนันกับมาท่านนายกมายกน้ำเขาเนี่ยเด้เราสั่นโมเมนต์นายกเด้ท่านกำนันนำเนื้อมันเป็นสิริมงคลเด้หม้อโบราณคตะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแทนการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะอาตมาก็ถามความหมายว่าหม้อบุรณคตะนี่เป็นหม้อน้ำมนต์ของชาวฮินดูเป็นหม้อน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะก็เลยสมัยก่อนคนสมัยก่อนอินเดียเนี่ยก็ไม่สามารถจะปั้นพระพุทธรูปได้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรกลัวจะเป็นบาปมากกว่าก็เลยทำเครื่องหมายทำสัญลักษณ์หม้อบุรณคตะก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่าพระพุทธศาสนาต่อยอดมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพุทธเจ้าแรกๆเกิดมาก็อยู่ในวรรณะกษัตริย์แต่กษัตริย์สมัยนั้นก็นับถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูพระพุทธศาสนายังไม่เกิดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เหมือนกับดอกบัวที่เกิดมาจากหม้อบุรณคตะนั้นดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของพุทธะคือมีความสะอาดมีความงดงามมีความอ่อนโยนไม่เปื้อนด้วยน้ำนะเกิดในโคนตมแต่ไม่ติดปักจมอยู่กับตมนั้นนะชีวิตของเราเกิดมาจากกองกิเลสมีกิเลสมีตัณหาดอกบัวยิ่งโคลนมันสกปรกมากดอกบัวก็ยิ่งงามจิตใจของมนุษย์เราถ้าเกิดว่ามีสติมีปัญญาน้อมนำธรรมะสู่การประพฤติปฏิบัติยิ่งโลกมันวุ่นวายเราก็จะเห็นความวุ่นวายก็จะละออกหนีจากความวุ่นวายไปได้เหมือนเมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นหลวงปู่เขียนไว้เหมือนกันแม่น้ำคดแต่น้ำมันไม่คดใช่แกล้งปลดมองให้ดีมีหดมีเหตุผลกายกับใจไม่ลามกไม่วกวนแต่กิเลสแสนกลมันเหลือคด
จิตล้วนๆ นั้นเป็นประพัดสอนแต่เมื่อกิเลสครอบงำทำยุ่งหมดใจเราก็ไม่ได้ชั่วกายเราก็ไม่ได้ชั่วแต่เมื่อกิเลสมาครอบงำจิตเวลานั้นมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์หม้อบูรณคตะก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะมันไม่ได้ดอกสองคนน่ะว่าของเหรียญสันตัวขึ้นไปข้างบนอย่างน้อยก็3ถึง4เวลาเจาะเข้าก็ต้องมีผู้ปกครองเมื่อเราเข้ามาก็ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับอยู่ตรงนี้500ปีนู่นเมื่อสมัยกรีกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์บ่เนี่ยเข้าไปครอบครองอินเดียเขามีรูปปั้นชาวพุทธจึงปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาอันนี้หลวงปู่พุทธทาสไปตามมาจากเมืองสารจีนนเนสถูปสารจีตรงที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตออกเผยแผ่ก้าวสายอยู่ตรงนี้ก็เลยมีสถูปเริ่มต้นแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่จนปัจจุบันหลวงปู่ไปเก็บข้อมูลรายละเอียดตรงนี้มาเป็นมรดกมานี่ถ้าจะนับในประเทศไทยแต่มาคิดว่าวัดป่าโนนกุดลมเนี่ยคงจะไม่เกินแห่งที่10ถ้าจะนับพอเห็นใน1สวนโมกชัยยา2วัดอุโมงค์เชียงใหม่แล้วก็สวนโมกกรุงเทพหรือวัดชนประทานอีกที่ถ้าจะมีนะก็เห็นอยู่ประมาณนี้เผื่อไว้ไม่เกิน10หรืออาจเป็นลำดับที่5ที่6ก็ได้ที่บ้านเชียงไม่รู้ว่าจะมีภาพเหล่านี้หรือเปล่านะที่อันนี้เคยไปบ่มีบ่แน่นี่ใช้ยันโตพร้อมกันเดี๋ยวยกขึ้นแล้วแม่นบ่นี่สมไส้ยกติดแล้วแม่นบ่สวดใช้ยันโตเอานิมนต์พระภิกษุนะครับญาติโยมร่วมกันสวดชยันโตโพธิยามุเลสากายานังยามังคะเลอาปาราชิตาปันลังเกสีเสปะทักคะเลสุเยตังพรหมจารีสุปัฏฐาน
ครื่องหมายของพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้หลวงปู่ก็นำมาจากอินเดียเหมือนกันจากสถูปสารจีเหมือนกันแล้วก็มาพระก็ทำกันเป็นประมาณ20กว่าวันเพราะตั้งด้วยมือที่แรกทำเป็นบล็อกเรายกขึ้นมันก็แตกมันแตกแล้วก็มาแตกปั้นด้วยมือค่อยๆปั้นบางวันก็ตีหนึ่งตีสองทั้งวันตั้งเขียนภาพด้วยแล้วก็มาทำตัวหนังสือด้วยประมาณ20วันอย่างน้อยๆมี6ทุ่มหลังจากทำเช้าเสร็จไป6ทุ่มตีหนึ่งก็มาเสร็จเมื่อวานตอนบ่าย3โมงก็ทำงานประมาณรุ่งหางค่ำเพื่อบุญเพื่อกุศลเนาะแล้วก็เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องเราพุทธบริษัทถ้าเราจะเทียบกับความเสียสละของหลวงปู่มันไม่ได้ขี้เล็กยิ่งหลวงปู่ตอนปฏิบัติที่วัดร้างกับทางจิตโอ้นั่นมันสุดยอดจริงๆนะคนแถวนั้นก็เรียกว่าพระบ้าสวนโม่เขาก็ให้ว่าเป็นสวนโง่สวนโม่เขาจะไปยิงไก่ป่ายิงสัตว์ป่าบางทีพระไปบอกเขาก็หันมาจะติ๊กมาใส่พระบอกเขาก็แลบลิ้นใส่นะครับว่าเป็นบ้าหลวงปู่ก็เลยไปเช่าวัดร้านตะพันจิตไปอยู่ชั้นกสี 3-4 ชั้นก็กันฝนกันแดดเพื่อเรียนพระไตรปิฎกก็อาศัยโยมแม่ส่งปิ่นโตให้ทุกวันท่านนรงเคยอ่านไหมอนุทินตรงนี้โอ้มันน่าทึ่งมากเลยพระเราก็ฟังโยมก็ฟังโยมแม่จะเอาข้าวส่งข้าวปิ่นโตส่งข้าวใส่ปิ่นโตไปให้แล้วส่วนมากจะเป็นมะพร้าวอ่อนนี่ก็ผ่าเป็นซี่มีมะพร้าวมีเกลือแล้วก็มีผักประมาณนั้นพอหลวงปู่ฉันเสร็จก็จะเขียนธรรมะใส่กระดาษใส่ปิ่นโตให้ฉันเสร็จแล้วก็ล้างปิ่นโตเช็ดแห้งแล้วก็เขียนธรรมะใส่ปิ่นโตฝากให้โยมแม่สลับกันไปมาทุกวันแล้วหลวงปู่ก็อาจจะไม่มีใครทำแบบนี้ช่างว่าวันนี้ฉันอาหารไปกี่กรัมคือน้ำหนักกี่กรัมกี่กิโลเนี่ยถ้าฉันอาหารประเภทนี้เวลาไปถ่ายก็ต้องเอามือไปแตะอุจจาระมาดมดูว่าเราฉันแบบนี้กลิ่นมันเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงมันง่วงไหมจิตฟุ้งซ่านไหมเพื่อตรวจสอบตลอดหลวงปู่ก็คงจะเป็นผู้ที่มีสมาธิโดยธรรมชาติที่เข้มแข็งมากกว่าบางวันอาหารมันเหลือก็เพียงแค่เอาข้าวใส่ปากแล้วก็ไปหย่อนลงน้ำพอปรานมากินเม็ดข้าวที่มือกลายเป็นกสิณแล้วกลายเป็นกสิณเลยไม่ต้องไปฝึกอะไรมากแค่ฝึกสมาธิพื้นฐานนี้ที่นี่ว่าวันไหนถ้าเกิดหลวงปู่ว่ามันรู้สึกคันตามเนื้อตามตัวแล้วมือไปลูบถูกยุงตายหลวงปู่ก็จะถอดอังสะใส่แต่สบงแล้วก็ถอดอังสะไปนั่งในป่าให้ยุงมันกัดขอโทษมันแล้วก็เป็นการลงโทษตนเองว่าขาดสติแต่ถ้าวันไหนมันมีความตั้งใจมีเจตนาทำให้ยุงตายก็ต้องไปนั่งนานกว่าเก่าเป็นอีกครึ่งหนึ่งกว่าจะมาเป็นหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยมันไม่ง่ายถ้าเราได้ศึกษาเนี่ยจะรักมากรักมากเทิดทูนมากคนกรุงเทพไปสร้างห้องน้ำที่มันพิเศษให้มันดีหน่อยพอสร้างเสร็จถวายหลวงปู่เอาเตียงเข้าไปนอนมันดีเกินที่จะเป็นห้องน้ำก็ไปนอนอยู่ในนั้นจนกระทั่งสิ้นลมหายใจจนวาระสุดท้ายยังอาบน้ำในโอ่งเอาโอ่งน้ำ
ก็อาบแดงตรงที่อาบน้ำเนี่ยมันมีรูของงูเห่ามันออกมันเข้าอยู่ตรงนั้นหลวงปู่ก็บอกมันอยู่ด้วยกันคืออยู่กับธรรมชาติอยู่กลางดินกลางทรายแล้วหลวงปู่จะไม่พูดอะไรเรื่อยเปื่อยทำแบบพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าถ้าเจอกันพบกันท่านจะมีกิจอยู่สองอย่างหนึ่งคือสนทนาธรรมสองถ้าไม่สนทนาธรรมก็คือเงียบเลยหลวงปู่ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่อาตมาได้ยินหลวงปู่ปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชนประทานังสนิทหลวงปู่ปัญญาได้เคยเล่าใช่ในกันเทศว่าลงไปเยี่ยมหลวงปู่พุทธทาสแล้วก็เดินคุยกันจากกุฏิหลวงปู่เนี่ยไปลานหินโค้งขึ้นเขาพุทธทองแล้วก็ไปนู่นที่เขานางเองเดินไปคุยธรรมะกันไปเดินไปช้าๆพอไปนั่งพักที่เขานางเอคนที่เคยไปก็รู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนขึ้นเขานางเอมันสูงชันมากเมื่อขึ้นไปถึงเขานางเอแล้วก็นั่งคุยกันหลวงปู่ปัญญาก็คุยธรรมะอยู่ดีๆมันแวบออกมาพูดถึงเรื่องโลกเรื่องทางโลกไม่เกี่ยวกับธรรมะหลวงปู่ปัญญาพูดอยู่คนเดียวประมาณ2ชั่วโมงหลวงปู่พุทธทาสไม่ตอบแม้แต่คำเดียวพอเวลาประมาณ2ชั่วโมงผ่านไปหลวงปู่ปัญญานึกได้ว่าเราทำอะไรสงสัยเราจะทำผิดหลวงปู่พุทธทาสจึงไม่พูดอะไรด้วยแล้วก็วกเข้ามาพูดธรรมะพอพูดธรรมะคำแรกปั๊บหลวงปู่พุทธทาสต่อเลยหลวงปู่ปัญญาจำไม่รู้ว่ากี่สิบปีจนกระทั่งมรณภาพแล้วเราดูพวกเราปัจจุบันแต่ว่าเป็นชาวบ้านแม้แต่พระแต่เนี่ยเจอการในพูดธรรมะกันทีดังนั้นความเจริญในธรรมของเรามันจึงช้ามันจึงเจริญน้อยถ้าเป็นไปได้ธรรมะก็จะถือโอกาสเล่าวันนี้แล้วก็ชวนพวกเราทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมเนี่ยถือเป็นฤกษ์งามยามดีถวายเป็นอาจารยบูชาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบัดนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่พูดอะไรถ้าพูดก็จะพูดแต่เรื่องสัจจะความจริงที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระเราก็ไม่ต้องพูดเพราะชีวิตเรามันไม่ใช่ของเล่นใครคิดว่าชีวิตเป็นของเล่นบ้างมันแก่เล่นไหมหัวงอกเนี่ยมันงอกเล่นชั่วคราวไหมฟันหักเนี่ยมันหักเล่นชั่วคราวไหมหูตึงมันตึงเล่นพรุ่งนี้มันก็ดีแล้วหนังเหี่ยวหนังยานพรุ่งนี้มันก็สดใสเหมือนเด็ก15ปีแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นไหมมันแก่จริงเจ็บจริงป่วยจริงแล้วตายก็ตายจริงด้วยแล้ววันเวลาแค่นี้เนี่ยมันไม่พอสำหรับการพัฒนาถ้าเราไม่จริงจังต่อมาไปตั้งแต่สมัยเป็นพระเด็กๆแจกหนังสือสมัยก่อนโอ้ยวันล้ออายุนี่หนังสือมันเป็นลังๆอ่ะบริษัททางกรุงเทพเนี่ยพิมพ์เอาบุญเนาะพิมพ์ไปแจกตมาก็เอามาหมดแล้วแบกทั้งแบกทั้งถือทั้งสะพายขึ้นรถไฟมาเทปก็มาเป็นลังๆเลยจะไม่มีการซื้อขายเราจะไปซื้อเทปเปล่าเทปเปล่าประมาณ11หรือ12บาทต่อม้วนเทปคาสเซ็ตแล้วก็ไปแลกเอาเนื้อเทปที่มีคำเทศหลวงปู่แล้วที่โรงหมอรสบทางวิญญาณแลกมาแล้วก็มาเปิดฟังแต่ก็อ่านไม่ถึง 2% ของหนังสือที่เอามาทำยังไงเราจะได้ค้นคว้าแต่จริงๆนี่ทำศาลาพุทธบทนี้ขึ้นมาเด้ออันนี้เล่าให้ฟังอันแรกนี่คือหม้อบูรณคตะเป็นตัวแทนการเป็นสัญลักษณ์การประสูติแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเป็นตรีรัตนะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายแทนพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อันที่สามเนี่ยคือดอกบัวที่จะขึ้นตรงกลางเป็นสัญลักษณ์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีทั้งประสูติตรัสรู้แล้วก็พระรัตนตรัยและเสาห้าข้างบนนั้นเมื่อคืนได้เล่าไปแล้วเสาห้าอันนี้ที่สวนโมกจะมีซุ้มประตูทางเข้า
โรงมหรสพทางวิญญาณเรือในเรือทั้งสองลำก็มีสัญลักษณ์นี้ที่โรงขันก็เหมือนกับที่ธรรมโคตรสาระธรรมโคตรก็มีสัญลักษณ์นี้เหมือนกันห้องน้ำบางทีก็มีเสาห้านี้เหมือนกันธรรมาก็เลยทำวัดป่ามงคลน่าจะเป็นแห่งที่สามแล้วอันแรกก็อยู่ที่สถานีวิทยุที่เสาห้าอันที่สองก็อยู่ที่สถานีหลังบ้านทางการประปาหลังตัวในหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าเสาห้าอยู่แทนศีลห้าศีลห้าขันห้าที่อยู่ในตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณศีลห้าก็อย่างเรารู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในการพูดคำไม่จริงเดือดเสียเครื่องรองของหมาศีลห้าขันห้าอินทรีห้าพละห้าอินทรีห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นองค์คุมของการตัดสรุปหรือการพัฒนาอินทรีย์หรือวันนั้นได้ยินหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านอธิบายต้องมีโยมเป็นตาโทรมาถามอาตมาตั้งแต่นี้จังหวัดนครพนมแกฟังเทศฟังวิทยุวันที่เคยแล้วก็สงสัยบ่อยๆแล้วโทรมาถามโพธิปักขิยธรรม37ประการแล้วก็มันมีอินทรีย์5พละ5มันอันเดียวกันนะก็มาก็มันน่าอันเดียวกันนะก็ตอบว่าอันเดียวกันแต่ก็ไม่แน่ใจก็พยายามไปศึกษาได้ยินหลวงปู่หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านบอกว่ามันก็อันเดียวกันนะแต่ว่าอินทรีย์เป็นอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5จะเป็นเหมือนกับกองหน้าบุกทะลุทะลวงทำลายกิเลสซึ่งเราอินทรีย์ห้าจะเป็นตัวบุกตัวมุ่งทำลายกิเลสเป็นตัวบุกตัวพละถึงก็คำเดียวกันพละหรือทำหน้าที่รับเมื่อโดนกิเลสกระแทกกลับตัวพละห้าจะลักษณะของพละห้าจะเป็นตัวตั้งรับตั้งรับการกระแทกการสวนคืนของกิเลสแต่อินทรีย์จะเป็นตัวเข้าไปทำลายกิเลสเหมือนกับนักมวยมีแข้งมีเข่ามีหมัดมีศอกเหมือนกันขบวนเข้าไปลุยเข้าไปทำลายคู่ต่อสู้ก็ใช้หมัดเข่าหมัดเท้าเข่าศอกเหมือนกันในตอนลุยแต่ตอนที่โดนเขาไล่กลับมาเราทบในแนวตั้งรับก็ใช้หมัดเท้าเข่าศอกเหมือนกันแต่อันนี้กระจายเป็นพละทำงานที่ได้เสริมแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็มีเจตนาไว้ว่าเมื่อโยมเดินเข้ามาในรับป่ามันเป็นหลงปั๊บมองขึ้นไปเห็นเสาห้าก็สมาทานสี่สิบเลยไม่ไปแล้วก็ให้เป็นชื่อว่าศาลาพุทธบุตรที่พักพิงอาศัยของลูกพระพุทธเจ้าทั้งพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลสร้างบารมีร่วมกันที่นี่ช่องข้างบนของกระจกนั้นก็คงจะให้พระเองมีเขียนมรรคแปดมาติดแต่ละช่องแต่ละช่องเริ่มจากสัมมาทิฏฐิเราก็ได้อ่านได้ศึกษาที่มาที่ไปไม่ได้มีเจตนาว่าจะทำอย่างนี้หรอกแรกๆนี่คือทางวัดบันดาลใจสมศีลทางสวนโมกมาขอร้องให้วัดป่านนท์กุลมเข้าร่วมเป็นวัดศูนย์การเรียนรู้ของวัดทั่วประเทศทั่วโลกจะมาก็เห็นว่าของเก่ามันรับไม่ได้มันเล็กของต่างๆมันรับช่วงงานปฏิบัติมันรับใหญ่ขนาดน้อยมันแน่นใหญ่ไปหมดก็เลยมาทำขยายมาแต่ไม่ได้มีแบบนี้ตัวคงกับช่างวันหนึ่งเราไปบินตลาดเราจะมามองมาเพราะว่าถ้าทำเสาห้าใส่ตรงนี้น่าจะดีด้วยขยายงานพอเ
พอกันเสาห้าเจ็ดก็นึกถึงเลยว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ให้มันเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นก็เลยนึกถึงภาพสัญลักษณ์นี้ก็ถามในทางสมมุติเลขาไม่ร้อนหรอกเห็นเมื่อนานถึงที่จังหวัดก็เลยเชื่อแบบความคิดที่อันนี้คือต้องการให้วัดมันเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดสติเกิดปัญญาให้เราได้ประโยชน์จากชีวิตนี้ให้ได้มากที่สุดอันนี้เหมือนกันดอกไม้โต๊ะในที่นั่งก็โยมเขาเอามาถวายแต่มาก็ไม่คิดว่าจะรับสติแต่มันเมื่อมันเข้ามาแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงแต่ก่อนก็เป็นใบไม้ตรงนั้นโยมเขาไปกวาดแล้วก็เอาโต๊ะไปตั้งแล้วเวลาตอนเย็นมากวาดมันฝุ่นฟุ้งก็เลยพาพระเก็บของเหล่านี้ออกไปตัดไปจัดไปแต่งก็เลยคิดต่อยอดมาก็ได้ดอกไม้จากคุณหารคุณครูเหรียญปั้นตำหนักไทรตำบลบักดองได้นำต้นไม้มาประดับทำเป็นแบบนี้ให้เป็นสวนหย่อมเล็กๆเข้ามาก็ได้เห็นความงดงามความสบายตาสบายใจขึ้นที่จริงว่าเวลานี้จะให้เราได้นั่งฟังธรรมหลวงปู่อาตมาก็พูดเพลินมาเวลาก็ล่วงเลยมา9นาฬิกาเกือบ10นาฬิกาแล้วอีก 7-8 นาทีแล้วก็คงจะเสร็จพอดีเนาะเมื่อเสร็จตรงนี้ก็คงจะให้เราพักหรือจะฟังธรรมสัก30นาทีฟังก็ได้อาจารย์นรงค์ก็ว่าจะอยู่ได้ถึงประมาณเที่ยงญาติโยมก็มีงานมีธุระนะเห็นทางมุกดาหารว่าจะมายังมาไม่ถึงคงจะไม่จริงหรือเปล่าคูบาเสือยังมาไม่ถึงเรื่องธรรมะน้ำล้างธรรมะโคนไปถึง5ทุ่มครึ่งจริงจังเรื่องโคนความทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีเล่นไม่มีหยอกเราจริงที่สวนโมกนี่หลวงพ่อจอมเจ้าคณะอำเภอกันตาลักษณ์คือที่สวนโมกจะเป็นธรรมชาติครั้งหนึ่งในโยมอันนี้จะมาคิดว่าเห็นกับตานะวันนี้แหละวัน27พฤษภาที่ลานหินโค้งหลวงพ่อโพเจ้าว่ากำลังนั่งบรรยายธรรมอยู่ไมค์ก็ถือไมค์ก็ใส่คนก็นั่งอยู่เป็นหลายร้อยพระก็เกือบประมาณร้อยหมามันไล่กัดกันมาก็มาไล่กัดกันแล้วก็มาพันสายใหม่ไม้ก็หลุดไปนู่นหลวงพ่อพอก็เดินไปหยิบไปก็พูดไอ้มันเท่ากับไล่ขาม้าทีเนาะอันนั้นคือปล่อยวางไปทุกเรื่องทุกอย่างเอ้ายังเกิดขึ้นก็แล้วแต่กําลังเถียดอยู่ดีๆหมามากัดกันไล่กันมาพันไม้หลุดไปฮอดพุ่นยางลงจากถมาดไปหยิบไม้มากับมานั่งเว้าต่อคือบ่มีหยังเกิดขึ้นธรรมาไปแรกๆนี่ฝนตกไปนั่งข้างหน้าธรรมาฝนตกมันตกตลอดเช้าตกเที่ยงตกบ่ายตกฟังเทศอยู่อย่างนั้นที่นอนก็ไม่มีสวนโมกไม่ต้อนรับเด้ท่านปลัดไม่มีการต้อนรับแบบนี้ไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปไม่เกี่ยวไม่ได้เชิญใครมาสักคนคนไปจะไปกราบหลวงปู่บอกว่ามาทำไมมากราบหลวงปู่ก็ไม่พูดมากราบก็กราบเท่านั้นถ้าว่ามาชมวัดหลวงปู่ก็ไปคือต้องการคนมาถามธรรมะ
ถ้าว่ามาเที่ยวก็ไปเถอะถ้าไปมาจากเชียงรายเชียงใหม่มาจากใกล้ๆเนี่ยถ้าไปแล้วเพียงแค่ไปดูวัดเพียงแค่ไปนั่งเล่นหลวงปู่บอกว่าโยมมาบานจะเขกกบาลใช้เงินไม่คุ้มไม่ได้ยินดีกับคนมาเลยเนี่ยไม่บ่อนซ่อนผู้ใดยังไปแม้แต่การสร้างวัดเนี่ยหลวงปู่ไม่เคยขอใครที่สวนโมกมีอะไรขึ้นมามีแต่หลวงปู่ปัญญาสวนโมกหลวงปู่ปัญญาที่วัดชนประธานเท่านั้นมาพาคนไปทำบุญไปสร้างหลวงปู่พระธาตุไม่เคยปรีปากไม่เคยขอหลวงพ่อท่านมาพอดีหยับมาผิดได้ครูบาห่อนได้นี่แดดไล่แล้วท่านปลัดยังไม่ร้อนเนาะขยับมาฝั่งนี้เลยก็ได้พระผู้ใหญ่ท่านมาวันนั้นท่านมาเยี่ยมดูวัดไปดูธรรมจักรเราท่านก็ว่าจะไปทำตามธรรมจักรที่ธรรมสภาลานหินโค้งของเรานี่ความกว้างอยู่ที่2เมตรหลวงพ่อว่าจะทำ8เมตรวัดสิริวราวาสกันทลักษณ์แล้วก็เสาอโศกก็ถ่ายรูปไปอันนี้ก็ถ่ายรูปไปขออนุญาตเรียนแบบท่านบอกว่าท่านเป็นพี่ชายนะให้ท่านเป็นน้องท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่อาตมาได้ยินข่าวว่าเดินเท้าเปล่าจากสวนโมกชัยยามาที่วัดสิริวราวาสนี่พุทธธาตุนะพุทธธาตุจากอยู่ไปไม่มีตายผู้เอ็มผู้เอ็มเปิดเพลงพุทธธาตุจากอยู่ไปไม่มีตายบ้างเราจะได้นั่งฟังแบบสงบใจเนาะนะถ้าใครมันแดดก็ขยับเข้าที่นั่งฟังเพลงพุทธธาตุจากไม่ตายด้วยกันพระธาตุจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธธาตุคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตุยังอยู่ไปไม่มีตายนะโมตัสสะรู้อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายพุทธะพุทธะ
ราบพุทธธาตุกราบท่านพุทธธาตุ
ำพระธรรมสามัญญาตัวตนของท่านนั้นใหญ่นะใหญ่ด้วยหลักให้สลับละตัวตนพักดีไหมสัก 2-3 นาทีเผื่อใครจะเข้าห้องน้ำเนาะไปนั่งนานแล้วเคยจะผ่อนคลายเกรงใจด้วยแต่ว่าญาติโยมก็นั่งมานานถ้าใครจะไปก็ไปให้เวลา2นาทีท่านปลัดก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้หรือขยับไปฝั่งนั้นก็ได้ไม่ต้องเป็นแถวแล้วล่ะมันแดดมันไม่ให้เราเป็นแถวแล้วมันขยับเอาอยู่กระจายตามร่มไม้เอานั่งเก้าอี้ก็ได้เด้อเผื่อใครจะเข้าห้องน้ำให้เวลา2นาทีแล้วจะได้กราบนิมนต์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษณ์ได้มาเยี่ยมแล้วก็จะได้ให้เราได้ประโยชน์จากท่านได้บุญจากท่านด้วยขยับขยายนั่งเก้าอี้ไม่เป็นไรแต่ว่านั่งเก้าอี้ก็ขยับไปข้างหลังเพราะพระนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราค่อยพักหลังจากหลวงพ่อได้ปรารภทักทายกับเราพอได้คุ้นเคยเราค่อยว่ากันใหม่ในภาคบ่ายตั้งโปรแกรมไว้มันก็ไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องธรรมดา